จอเดี๋ยวเจอปานหมอกกระบวนท่าที่7หมอกลวงเนี่ยปึ๊บปานหมอกกระบวนท่าที่1เปียกขาเลื่อนนภาปานหมอกกระบวนท่าที่7หมอกลวงสวยปานหมอกกระบวนท่าที่3สะบั้นสายหมอกอ้าวยืนทําอะไรตรงนี้เพื่อนยืนทําอะไรตรงนี้โยนเหรอโยนเหรอเฮ้ยเมื่อกี้บักอะไรเนี่ยเพื่อนๆเห็นป่าวบักอะเมื่อกี้เสาหลักชนะแล้วพวกอสูรน่ะฉันจะกำจัดให้หมดเองอย่างที่นายท่านเคยพูดไว้จะไม่มีอสูรตนใดปลอดพ้นไปจากคมดาบที่จะสามารถวันนี้ได้ย่าตายไปฝากด้วยว่าสำหรับผู้ให้สนับสนุนช่องนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเพจเติร์กเกมอาร์เอลวีดีๆก็ขอแนะนำร้านเจ๊น้ำการค้าเปิดบริการมามากกว่า5ปีเครดิตดีผมได้ทำทูมันนี่วันเลทแล้วก็บัญชีธนาคารไม่โกงอย่างแน่นอนหากสนใจสามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ description ใต้คลิปนะครับผมเพื่อนๆครับใครดูคิมิสึโนะไยบะซีซั่น3หมู่บ้านช่างตีดาบมาแล้วก็มาบอกกันหน่อยนะผมคือช่วงนี้ผมแม่งติดโคตรๆเลยผมรอทุกวันจันทร์เลยทุก10โมงที่บิลลี่เนี่ยก็เรียกได้ว่าติดโคตรๆนะผมติดจนกระทั่งที่อยากให้มันมีสกินมูอิจิโร่โทคิโตเข้ามาในเกม ROV แห่งนี้เลยนะครับซึ่งมันจะเข้ามาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องดูไปนะครับผมแต่ว่าเอาเป็นว่านะคือผมอะไม่มีตัวไหนจะเอามาเบียวมูอิจิโร่เว้ยผมก็เลยคิดขึ้นได้ว่ามันก็มีตัวหนึ่งนะที่เกี่ยวกับสายหมอกเหมือนมูอิจิโร่ถูกต้องนะครับทาจินั่นเองนะผมเกมนี้เราจะทำการเล่นทาจินะครับเดี๋ยวผมจะทำการเล่นทาจิแล้วก็เบียวผู้ชื่อกระบวนท่าของมูอิจิโร่ขึ้นมานะผมจริงๆผมก็ยังเห็นกระบวนท่าของมูอิจิโร่ไม่ครบหรอกนะแต่ผมก็จะพยายามโอเคโอเมดเหรอเดี๋ยวผมต้องอัพท่า2มาก่อนต้องอัพท่า2ครับร้านหมอกกระบวนท่าที่4ผ่าสายหมอกเจอโอเมนเจอผ่าสายหมอกเข้าไปเจอกระบวนท่าที่4ของมูอิชิโร่โทคิโตเอาเปล่าล่ะเอาเปล่าล่ะแหมนี่ฟันหมอกอีกรอบมาสิครับหนีเข้าป้อมแล้วได้อะไรเพื่อนเจอผมสะบั้นสายหมอกเข้าไปมันโคตรได้อะฮาจิแม่งโคตรได้แม่งเหมาะที่จะเอามาเบียวมุ้ยจิโร่มากเลยอะจริงๆปะเออโคตรเหมาะจริงๆเลยโคตรได้ครับอย่างชอบแน่ปานหมอกกระบวนท่าที่3สะบั้นสายหมอกA few moments later เจอปานหมอกกระบวนท่าที่7หมอกลวงปึ๊บเออแตกดิครับป้อมก็มาเถอะไม่กลัวปานหมอกกระบวนท่าที่4จำชื่อไม่ได้เออช่างมันชื่ออะไรวะเออกระบวนท่าที่4ชื่อผ่าสายหมอกโอเคตายไหมครับจังหวะนี้มาเดี๋ยวผมช่วยมังกรจะช่วยมังกรเกมนี้ต้องชนะเราไว้เนี่ยผมแม่งเดินเกมให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเล่นแม่งทุกเลนเลยเออคือตรงๆกับเพื่อนที่ผมทำแบบนี้คือทุกท่านต้องเข้าใจนะคือผมว่าเล่นเกมเพื่ออยากสนุกแต่ช่วงหลังมาROVแม่งไม่มีคอนเทนต์อะไรให้ทำแล้วนะผมก็อยากสนุกของผมบ้างนะก็ขอผมเบียวในคลิปก่อนหน่อยแล้วกันนะใครรำคาญก็สามารถคอมเมนต์ตีด่ากันได้นะผมไม่ห้ามนะแต่ผมขอผมสนุกหน่อยเถอะผมชอบจริงๆว่าไอ้ยายบาเนี่ยแล้วผมก็นั่นแหละอยากเบียวมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปสู้กับโอเมนกันต่อครับป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีเอ้ยป่าเราโดนไม่ได้แล้วปราณหมอกกระบวนท่าที่7ยังไม่ใช้ดีกว่ายังไม่ใช้จริงกระบวนท่าที่7ยังไม่ออกมาในอนิเมะหรอกนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในมังงะแล้วนะผมก็เป็นกระบวนท่าที่ผมไม่อยากสปอยว่ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอดูรอชมกันเองแล้วกันนะจันหน้าที่จะมาถึงนี้มูจิโร่ก็น่าได้โชว์ปราณหมอกแล้วนะผมโอเคผมก็จำท่าอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะก็นานแล้วที่ผมแบบนั่นแหละนานแล้วที่ผมเคยอ่านมาเดี๋ยวต้องกลับไปทบทวนความจำสักหน่อยแล้วแต่ตอนนี้ผมขอเล่นก่อนเอาว่าไงอะว่าไงล่ะเพื่อนปานหมอกกระบวนท่าที่4โอ้โหถอยก่อนไม่ถอยดีตายเลือดเหลือแค่นี้ต้องกลับบอร์ดแล้วครับ
กระป๋อดีกว่าโอเคหมดมุกก็หยิบทาจิไปได้นะบอลบอกคนที่7หมอกล่วงปึ๊บโอ้โหแม็กจุกเจอไปดิเจอปานหมอกคุ้มเข้าไปสวยแต่หนึ่งสวยพี่สวยมันทำไมเหรอเพื่อนมันทำไมเหรอเพื่อนผมมีเพื่อนช่วยนะมันทำไมอะครับพอดีมาเยอะโทษทีโอเคกลับบอกแป๊บนึงเล่นโชว์ด้วย A few minutes later กระบทท่าที่3ผมอยากปาดว่ะอยากเปิดไอพีปาดกระบทท่าที่3ป่ะแต่ช่างแม่งตอนนี้กระบทท่าที่4ขาสายหมอกเออแบบนี้ถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนเพื่อนมันเยอะเดี๋ยวโยนนะเพื่อนเฮ้ยแกเขาดึงดูดโคตรสวยต้องตายแล้วเปล่าไม่มาแบบการลงตีนแบบเนี้ยต้องตายแล้วครับโดมิเนติ้งแล้วผมยังไม่ตายสักรอบเลยสุดเลื่อนนี่แหละครับคลังเสาหลักหมอกมุยจิโร่โทคิโตะไม่โทคิโตะมุยจิโร่คือสรุปชื่อมันอันไหนขึ้นต้นนะผมจำไม่ได้นะ ผมจำไม่ได้จริงอันนี้ผมไม่ได้ปั่นนะอันไหนนามสกุลไหนชื่อนะถ้าจะไม่ผิดโทคิโตะก็คือนามสกุลนะผมถ้าจะไม่ผิดเหมือนมุยจิโร่มันจะมีพี่น้องที่ชื่อว่ายูอิจิโร่อยู่นะยูอิจิโร่โทคิโตะนะนั่นแหละมันหมอกกับบนท่าที่1เบียกขาเลื่อนนับผามันหมอกกับบนท่าที่7หมอกล่วงสวยมันหมอกกับบนท่าที่3สะบั้นสายหมอกอ้าวยืนทำอะไรตรงนี้เพื่อนยืนทำอะไรตรงนี้โยนเหรอเฮ้ยเมื่อกี้บักอะไรเนี่ยเพื่อนเห็นป่าวบักอะเมื่อกี้ท่าจีมันเก็บสแต็กได้จากอะไรวะโคตรสุด What theโอ้ยโดนชัดดาวไหมเนี่ยโดนชัดดาวไหมไม่เป็นไรยังไม่ตายโอ้ตายแล้วเรียบร้อย นี่แกบังอาจมาฆ่าเสาหลักอย่างนั้นเหรอแล้วแบบนี้ใครจะกำจัดอสูรล่ะใครจะกำจัดข้างขึ้นล่ะ ข้างขึ้นที่5เกโกจะใครจะสู้ล่ะฮะ ยอมไม่ได้นี่แกบังอาจมาขัดขวางการทำงานของหน่วยพิฆาตอสูรครับรีบเล่นเถอะเดี๋ยวเลดเกมไปแล้วเล่นยากทีมแม่งก็ตัวเลดเหมือนกันมีไฮยาเตะเนี่ยเอลสูแม่งเป็นตัวต้นด้วยไงเลดเกมมันสู้ฮายาไม่ได้จะถูกคลื่นกลืนกินทำเวฟกันหน่อยเถอะเพื่อนขอร้องอย่าให้ผมทำอยู่คนเดียว1 minute later ถ้าคือเสาหลักถ้าเสาหลักตายอยู่ตรงนี้แล้วพวกทันจิโร่จะรอดต่อไปได้ยังไงกันล่ะฉันต้องคอยอยู่ช่วยทันจิโร่ระวังโมเมนต์นั่นแหละว่าแล้วมันอยู่ในปุ่มว่าแล้วว่ามันต้องอยู่ในปุ่มเอ๊ะตัดสายหมอกเจอกระบวนท่าที่6เข้าไปบอกแสงจันทร์ปึ๊บสปั๊มสายหมอกมันก็ตายยากกันเกินจริงๆตายยากกันเกินไปเปล่าเพื่อนตายหน่อยเถอะสักตัวอย่างนี้นี่แต่เมื่อกี้ผมหันสกิลไปถูกนะผมได้ค่า UA แล้วจะได้ป่ะมาถอยไม่ไหวดึงมาผมบวกไว้A few moments later What the fuck ต้องเปิดปานแล้วเปิดปานปราบอสูรแล้วเดี๋ยวดูแป๊บไปขออะไรเปิดปานปราบอสูรให้ผมได้บ้างแน่นอนครับปานปราบอสูรต้องมาคู่กับดาบแดงเดี๋ยวผมจะเปิดปานแล้วซื้อดาบสีชาติไปเน่เจอหมอกแสงจันทร์เข้าไปกระบวนท่าที่3สะบั้นสายหมอกปึ๊บเอ๊กระบวนท่าที่7เชื่ออะไรว่าจำไม่ได้หมอกล่วงสวยอีกตัวถ้าได้ครบที่จบเลยจบแล้วบ๊ายบายเพื่อนฉันชนะแล้วเสาหลักชนะแล้วพวกอสูรน่ะฉันจะกำจัดให้หมดเองที่นายท่านเคยพูดไว้จะไม่มีอสูรตนใดปลอดพ้นไปจากคมดาบที่จะสามารถวันนี้ได้ย่าตายไปเออแดกเล็งสวยพี่สวยทำไมล่ะโอเมนคุงมันทำไมเหรอโอเมนคุงเสียล็อกไปสิเพื่อนเจอเสียล็อกเข้าไปแล้วทำไมทีเราไม่ต้องคุยต่อแบบเดิมเลยเนี่ยผมไม่เข้าใจจริง
ือเราเล่นเท่าที่เล่นได้ไม่ต้องฝืนไม่ได้หรอเพื่อนการฝืนมันขนาดนั้นมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอถ้าขนาดที่นายต้องยอมเสียดาร์กเลยเหรอไม่เป็นไรครับพูดไปไงก็คงไม่มีใครฟังดีผ่านสายหมอกกระบวนท่าที่3สะบั้นสายหมอกผ่านสายหมอกกระบวนท่าที่1ไม่ได้ถอยก่อนเก็บแตกก่อนครับมาหน่อยเพื่อนเราต้องโซนดาร์กกันนะลองไว้เผื่อโอเม่นมันอยู่ไม่เป็นไรโอเม่นมันกลับไปกันป้อมแน่ๆแล้วครับโอกาสเอาดาร์กเรามาแล้วเพราะถ้าไม่มีคนกันป้อมๆมันก็แตกอ่ะมาหน่อยเพื่อนโอกาสเอาดาร์กเราเนี่ยแม่ตอนนี้ไม่รู้เอาตอนไหนแล้วเพื่อนแทงมันไม่อยู่แทงไม่อยู่ไม่มีคนโซนมาคัมออนเกมนี้ผมอยากชนะเว้ยจะได้ไปอวดว่าผมเบียวปานหมอกแล้วผมชนะได้ผมจะเอาไปอวดเพื่อนมาปึ๊บโอเคไปรวมร่างเลยเพื่อนรวมร่างนะครับร่างที่แปลว่าร่างนะไม่ได้หมายถึงแปลงร่างนะครับผมรอเรือกับรอริงรอริงกับรอเรือนะแยกกันนะย่ามาเลยเดี๋ยวฉันจะใช้ปราณบอกกระบวนท่าที่7คอยปั่นป่วนมันให้ไปกันเลยเพื่อนเราต้องลุยแล้วตรงนี้ดึงมาสักตัวนั่นแหละต้องแบบนั้นสวยแตกหนึ่งสวยพี่สวยปราณบอกกระบวนท่าที่6หมอกแสงจันทร์ปานหมอกกระบวนท่าที่3สะบั้นสายหมอกปานหมอกกระบวนท่าที่2หมอก8ทิศย่ายิงบ้านยิงบ้านโอเคครับเกมนี้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วผมจะได้เอาไปโม้ได้สักทีว่าผมเล่นทาจิเดียวปานหมอกแล้วชนะได้โคตรสุดถ้าคุณอยากชนะนะครับเอาทาจิมาเล่นเดียวปานสายหมอกแบบผมเกมเล่นให้สนุกนะครับอันนี้เป็นคำถือว่าเป็นคำคมจากผมแล้วกันเกมเล่นให้สนุกครับผมทำทุกอย่างให้คุณมีความสุขกับการเล่นเกมและคุณจะชนะเองครับไม่ต้องกังวลนะครับผมขอแบบยืนยันจากปากผมเลยขอแค่คุณเล่นให้มันมีความสุขคุณจะชนะครับผมมันทำให้คุณเล่นออกมาได้มากกว่าที่เคยเป็นที่มันผ่านมาครับแบบที่ผมเป็นในเกมนี้นี่แหละผมเบื่อเอาวีมากช่วงนี้แต่ผมเล่นแบบนี้ผมโคตรชอบเลยนะครับผมจะพยายามเล่นแบบนี้บ่อยๆแล้วกันนะเพื่อนๆจะได้สนุกกันด้วยนะผมในคลิปเนี้ยนี่ท้าจีบปราณสายหมอกเสาหลักหมอกเนี่ยโคตรเท่บอกเลยแต่ดาเมจเราไม่ได้สุดป่ะที่จริงๆผมว่าดาเมจผมทำเยอะสุดในทีมนั้นแต่ต้นเกมมาแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคหากใครดูคลิปนี้จบนะครับและชอบฝากไลค์แชร์ Subscribe เพิ่มไปในใจให้กันด้วยนะผมแล้วก็หากใครอยากดูเกมอื่นเพิ่มอีกจากช่องผมก็คอมเมนต์บอกกันทีครับว่าอยากดูเกมอะไรเพราะผมเริ่มเบื่อเอาวีแล้วจริงเว้ยแต่ก็ยังทำอยู่นะบ๊ายบายครับ